แปลกที่สุดที่เคยเจอมีลูกค้าประเภทไหนที่มาแบบแปลกๆถ้าแปลกที่สุดก็คือเรียกมานั่งแล้วก็ไม่คุยด้วยแล้วเฮ้ยใช่ครับแล้วเรียกมาทำไมนั่นแหละครับเลยแปลกครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกมาทำไมก็คือเรียกมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้นั่งข้างๆไม่คุยด้วยไม่อะไรเลยแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วให้กี่ดริงก์โอเคครับให้20ดริงก์โอ้โห20ดริงก์ 7,000 กว่าบาทประมาณ 6,000 7,000 ประมาณประมาณ 7,000 นั่งเฉยๆใช่ครับแล้วเขาเล่นโทรศัพท์ของเขาใช่ครับแล้วเขาเล่นทำอะไรผมก็เล่นโทรศัพท์ตามเขาไปเลยผมไม่รู้ทำอะไรครับผมก็เล่นโทรศัพท์ตามเลยเออใช่อันนี้คือเคสที่แปลกที่สุดแล้วครับตลอดเลยใช่ครับตลอดทั้งร้านปิดเลยอุ้ยยะ4ชั่วโมงใช่ครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี4สองคนนั่งเล่นโทรศัพท์ต่างคนต่างเล่นก็ไม่ใช่คุยกันนะไม่ใช่คุยกันทางโทรศัพท์ต่างคนต่างเล่นกันของตัวเองครับแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำก็พูดด้วยครับแต่ไม่ได้แบบว่าอยากรู้จักเราหรือว่ามีท่าทีว่าชอบเราเลยอาจจะแบบมานั่งเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าหาเพื่อนมานั่งข้างๆเฉยครับจ่าย 7,000 เนี่ยนะ แล้วก็จ่าย 7,000 นี่เฉพาะค่าตัวของฮาเล่ครับยังมีของเขาอีกใช่ไหมเขาจะมีหัวหน้างานอีกคนหนึ่งครับอีกหน่อยนึงก็คืนนั้นก็อาจจะเบ็ดเสร็จก็อาจจะประมาณหมื่นนึงแหละที่เขามานั่งอยู่ตรงนั้น4ชั่วโมงมานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่4ชั่วโมงครับเขาเสียตังค์ประมาณหมื่นนึงไอ้คิดว่าเนาะคิดว่าประมาณนั้นลูกค้าที่รับมือยากที่สุดคือลูกค้าประเภทไหนโอ้ถ้ารับมือยากที่สุดน่าจะเป็นลูกค้าที่เมามากๆครับแล้วก็อยากให้เราไปส่งใช่อันนี้คือรับมือยากมากครับเมามากแล้วก็อยากให้เราไปส่งครับกลับบ้านเองไม่ได้แล้วนั่งแท็กซี่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยฮาเล่ต้องไปส่งพี่หน่อยอะไรงี้เหรอก็แหมเราก็นะเขาก็อ้อนให้เราแล้วเรายังไงอ่ะไอ้นี่คือรับมือยากในที่สุดแปลว่าเราก็ต้องปฏิเสธหรือไปส่งผมก็จะส่งเขาให้ขึ้นแท็กซี่ครับโถเขาจะให้ไปส่งบ้านใช่แต่เขาจะให้ไปส่งบ้านให้ได้เลยผมก็จะส่งเขาขึ้นแท็กซี่แล้วก็หาจังหวะผมแล้วก็เดินออกมาเลยใช่ครับก็แต่เขาเมาแล้วนะใช่ครับเขาก็เมาแล้วใช่แล้วก็ดูแลเขาเท่าที่ให้เขาปลอดภัยพอแล้วครับรู้สึกว่าขึ้นแท็กซี่ละอะไรเงี้ยครับเรารู้ได้ไงว่าขึ้นแท็กซี่แล้วเขาจะปลอดภัยบางทีผมก็ถ่ายทะเบียนแท็กซี่ไว้ครับอ๋อโอเคผมจะถ่ายรถทะเบียนแท็กซี่ไว้แล้วก็คอยเช็คครับว่าเขาถึงบ้านแล้วให้เขาบอกนะคนเดียวอ่ะก็มาคนเดียวบางทีก็คนเดียวบางทีก็ถ้ามาคนเดียวจะน่าเป็นห่วงสุดครับแต่ถ้ามากับเพื่อนอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่เห็นบอกว่าจะเป็นสาวประเภท2ที่ค่อนข้างที่จะลำบากด้วยใช่ไหมเวลามาจริงๆแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนไม่ใช่ทุกคนเราก็ไม่ได้พูดถึงทุกคนแต่ก็มีครับก็มีเป็นยังไงถ้ามีสาวสองมาเที่ยวจริงๆถ้าเป็นสาวประเภท2อ่ะไม่ค่อยยากครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าผู้ชายแบบว่าอ๋อโอเคที่ชอบผู้ชายด้วยกันใช่เป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันอย่างเงี้ยครับอันนี้จะยากสำหรับผมเขาจะยังไงเขาจะชอบแบบมาลูบขาลูบจับอะไรเงี้ยครับที่ผมเคยเจอนะครับไม่ทุกคนใช่ผมก็เลยจะเลี่ยงส่วนมากจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แล้วเรารู้ได้ไงจริงๆทางร้านจะไม่ได้บังคับครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเรียกเนี่ยเราต้องนั่งหรือไม่นั่งอยู่ที่ความพอใจของเด็กนะครับครับถ้าเราดูแล้วคือเราไม่อยากนั่งคือร้านก็ไม่ได้ว่าก็ให้เรียกเด็กคนอื่นไปอ๋อแปลว่าเราก็จะต้องไปนั่งแล้วก็ไปรู้ว่าอุ้ยเข้ามือปลาหมึกแล้ว มาแล้วมือปลาหมึกมาอะไรอย่างงี้เราไม่อยากไปนั่งด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าพอดูแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยใช่ครับบางคนเขาก็ไม่ปลาหมึกไม่ปลาหมึกใช่ผมเขาก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยครับก็ลำบากเหมือนกันเนาะอาชีพนี้ก็ไม่จะว่าไปก็ไม่ได้ง่าย